หมือนท่าทายอ่ะรุ่นพ่อคุณแล้วคุณจะมาแซะผมอีกมาแซะผมให้เป็นสุขภาพอีกไม่ควรมาพูดครับข้างนอกไม่เก่งนะแล้วในศาลเนี่ยไม่เห็นเก่งมันอยู่ข้างนอกเลยก็ต้องถามกลับไปว่าตัวเขาอ่ะเคยพิมพ์ข้อความลักษณะนี้ถึงผมบ้างไหมล่ะส่วนที่ผมโพสต์ไม่ได้เป็นการแซะหรอกเป็นการเตือนสติว่าให้เขาได้รู้สำนึกในการทำว่าการที่จะไปสงสัยคนนั้นคนนี้คนอื่นเขาก็สงสัยคุณได้เหมือนกันมันจะผิดอะไรล่ะบอกให้แกลงไปตรวจดูเครียดเรื่องตรงไหนเป็นห่วงสุขภาพแกหลังจากที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียแนะนำให้ทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะคะที่ถือว่าเป็นทนายรุ่นพ่อค่ะไปตรวจสุขภาพจิตจนทำให้เกิดกระแสความสนใจต่อผู้ติดตามมหากาพย์ระหว่างกลุ่มเชื่อมจิตนะคะกับทีมอเวนเจอร์ล่าสุดทนายธรรมราชค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะว่าที่ได้โพสต์ให้ทนายอนันต์ชัยค่ะไปตรวจสุขภาพจิตนั้นไม่ได้เป็นการแซะแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการแค่โพสต์ไปด้วยความเป็นห่วงสุขภาพเท่านั้นค่ะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าคำที่ชี้แจงดังกล่าวของทนายธรรมราชจะฟังขึ้นหรือเปล่านะคะทั้งนี้ค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นค่ะก็สืบเนื่องมาจากความคุกรุ่นนะคะของทั้งสองฝ่ายค่ะหลังจากที่เพิ่งจะไปขึ้นศาลเผชิญหน้ากันนะคะที่ศาลเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1สิงหาที่ผ่านมาโดยเป็นการนัดไต่สวนพยานค่ะทางฝั่งของทนายอนันชัยนะคะที่โดนทางฝั่งของเชื่อมจิตค่ะซักค้านในศาลค่ะจากคดีของครอบครัวเชื่อมจิตที่ฟ้องนะคะว่าทนายอนันชัยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งและคุณอี้แทนคุณค่ะไปกล่าวหาว่าเด็ก8ขวบเชื่อมจิตนั้นเป็นออทิสติกจากนั้นค่ะข้ามวันไม่ทันไรทนายธรรมราชนะคะซึ่งเป็นทนายความทางฝั่งของครอบครัวเชื่อมจิตก็ได้ออกมาโพสต์Facebook ค่ะโดยมีการเขียนถึงทนายอนันชัยชัดเจนนะคะระบุข้อความว่าทนายอนันชัยพูดมาโดยตลอดว่าน้องไนท์เป็นเด็กพิเศษน้องไนท์เป็นออทิสติกหรือไม่เป็นอยากรู้ถึงขนาดที่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้น้องไนท์ไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเป็นออทิสติกหรือไม่ในกรณีนี้ศาลได้โปรดยกคำร้องของทนายอนันชัยผมขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าอยากจะให้ทนายอนันชัยไปตรวจสุขภาพจิตบ้างจะดีไหมครับผมรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพจิตของท่านจริงๆนะในส่วนของน้องไนท์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แพทย์ตามความคิดแล้วก็วิจารณญาณของผมยืนยันได้ว่าน้องไนท์เป็นเด็กที่น่ารักมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาในเรื่องธรรมะและนำพาคนเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้และไม่ได้ป่วยเป็นออทิสติกแต่ประการใดคำเตือนการเพ่งจิตออกนอกสงสัยในชีวิตของผู้อื่นอาจทำให้จิตใจมัวหมองและเป็นทุกข์หนักได้หากเกิดกรณีนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์และตรวจสุขภาพจิตด้วยความปรารถนาดีจากทนายธรรมราชพร้อมกับได้แนบภาพของตนเองกับเด็ก8ขวบนะคะแล้วก็เขียนข้อความประกอบด้วยนะคะว่าศาลยกคำร้องของทนายอนันชัยกรณีขอให้ส่งน้องไนท์ไปพบแพทย์จากนั้นทางทีมข่าวค่ะก็ได้มีการโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของทนายอนันชัยที่ถูกทนายรุ่นน้องเล่นแซะกันตรงๆผ่านโซเชียลนะคะซึ่งทนายอนันชัยค่ะก็ได้บอกว่าสิ่งที่ทนายธรรมราชโพสต์นั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะมาแซะตนนะคะที่เป็นถึงทนายรุ่นพ่อแล้วยังเป็นการเข้าข่ายละเมิดอำนาจของศาลนะคะซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งพร้อมกับฉะหน้าชานะคะว่าเก่งแต่นอกศาลค่ะในศาลไม่เห็นจะเก่งอย่างนั้นเลยเราเป็นทนายอ่ะเราไม่ได้เป็นตัวความคุณจะมาเหน็บผมทำไมผมเป็นทนายรุ่นพ่อคุณแล้วคุณจะมาแซะผมอีกมาแซะผมให้เป็นตัวสุขภาพอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าแซะหรือเปล่าไม่ควรมาพูดครับไอ้ที่เราพูดไปที่ผมพูดไปพูดเท่าที่ได้คือประเด็นที่พูดก็คือว่าประเด็นไหนที่เขาฟ้องเราแล้วเราเอกสารอะไรมาแค่นั้นประเด็นนี้แค่จบแล้วแต่คุณก็มาแซะเราอยู่เรื่อยเลยคุณเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เห็นโพสต์เขาพี่ก็ไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะศาลยกคำร้องนะไม่สบายใจว่าทำไมเขาต้องมาแซะเราให้เรามาเป็นตัวสุขภาพจิตซึ่งเราก็เป็นทนายรุ่นพ่อนะแล้วในศาลเนี่ยไม่เห็นเก่งมันอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกไม่เก่งจ้าแต่ข้างในไม่เห็นเก่งอย่างนั้นเลยอยากย้ายไปดูเหมือนกันแหละถ้าดีถ้าพูดได้จะพูดนะเนี่ยซึ่งล่าสุดค่ะทางทีมข่าวก็ได้มีการโทรไปสัมภาษณ์ทนายธรรมราชนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวค่ะที่ทนายธรรมราชได้โพสต์นะคะว่ามีเจตนาที่จะแซะหรือว่ากระแนะกระแหน่จริงหรือไม่โดยเจ้าตัวได้ตอบกลับนะคะด้วยน้ำเสียงปกติค่ะว่าอ๋อก็เป็นห่วงแกเฉยๆเห็นแกทำคดีแล้วแกเครียดเรื่องน้องไนท์ว่าเป็นออทิสติกหรือว่าไม่เป็นไปร้องเรียนตรงนั้นตรงนี้ให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลส่งน้องไนท์ไปตรวจก็เลยอยากให้แกไปตรวจสุขภาพจิตบ้างยืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นการกระแนะกระแหน่นะคะแต่แค่กลัวว่าสุขภาพจิตจะเสียก็เลยอยากให้ลองตรวจดูค่ะอ๋อก็เป็นห่วงแกเห็นแกทำคดีเห็นแกเครียดเรื่องน้องไนท์ว่าเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นเครียดไปร้องเรียนตรงนั้นให้ตรวจสอบร้องเรียนตรงนี้ให้ตรวจสอบแล้วก็ไปยื่นคำร้องต่อศาล
ไอ้สารส่งน้องไนท์ไปตรวจเนี่ยก็เลยกลัวแกจะเครียดก็เลยให้แกไปตรวจสุขภาพจิตบ้างเครียดเรื่องน้องไนท์เครียดเรื่องของคนนู้นเครียดเรื่องของคนนี้เนี่ยก็เลยเป็นห่วงแกกลัวแกจะสุขภาพจิตเสียหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็เลยให้แกไปตรวจดูและเมื่อถามว่าอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทนายอนันชัยค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าบางข้อมูลบางรายละเอียดที่อยู่ในชั้นศาลทนายธรรมราชไม่ควรออกมาเปิดเผยเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะสมมีความคิดเห็นอย่างไรทนายธรรมราชนะคะก็บอกว่าตนไม่ได้เอาเอกสารมาเปิดเผยก็บอกแค่ว่าศาลยกคำร้องก็เท่านั้นเอาคำร้องหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลออกมาเผยแพร่ซะที่ไหนเราไม่ได้เอาเอกสารมาเปิดเผยก็บอกแค่ว่าศาลยกคำร้องก็เท่านั้นไม่ใช่เอาคำร้องหรือคำวินิจฉัยของศาลมาเผยแพร่ทำอะไรเราไม่ได้บอกในรายละเอียดก็พูดเท่านั้นเอาเราของเขาไม่พูดเหรออีกฝ่ายอ่ะพูดเยอะกว่าผมอีกและเมื่อถามว่าในส่วนของกระบวนการของคดีค่ะที่มีการร้องไปทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นทนายอนันชัยคุณอี้แทนคุณและคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งจะมีคำวินิจฉัยอีก25กันยายนนี้หนักใจหรือกังวลอะไรหรือไม่ทนายธรรมราชค่ะก็ได้บอกนะคะว่าไม่ได้หนักใจส่วนศาลจะมีคำวินิจฉัยยังไงอันนี้ก็ไม่อาจก้าวล่วงก็ไม่นะครับเราก็ทำตามกฎหมายส่วนการตัดสินเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลท่านเราก็แค่นำข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รับความเสียหายจากการกระทำเราก็แค่นำพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นไปมอบไปเสนอต่อศาลส่วนผลจะเป็นไปทางไหนก็เราไม่ก้าวล่วงครับจากนั้นก็ได้ถามถึงเรื่องที่เด็ก8ขวบนะคะและพ่อแม่ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมวิปัสสนาในกรุงเทพสามารถทำได้หรอนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีมติของมหาเถรสมาคมออกมาแล้วนะคะว่าเชื่อมจิตไม่ได้มีในพระไตรปิฎกค่ะประเด็นนี้ทางทนายธรรมราชก็บอกนะคะว่าเขาไปนั่งสมาธิกันมติของมหาเถรสมาคมไม่ได้ห้ามนั่งสมาธิและสอนธรรมะนี่เข้าไปปฏิบัติธรรมกันไม่ได้ไปจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดเขานั่งสมาธิเถรสมาคมไม่ได้ห้ามนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ห้ามสอนธรรมะเนี่ยก็คือไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเรียนรู้ธรรมะหัวข้อเรียนรู้ธรรมะก็ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็หลักคำสอนของพระเจ้าถามว่าเจ้าคนไหนเนี่ยไปห้ามเขาก็บอกอยู่จัดวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เรียนรู้ธรรมะครับจะไปห้ามเขาทำไมเขาไม่ได้ไปจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดอะไรนี่เขาก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ครั้งนี้ก็คือทางเจ้าภาพสายธรรมองค์พุทธะแล้วก็เจ้าภาพร่วมเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนฟรีด้วยคนไหนที่จะเข้าไปเรียนรู้ธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับอย่างไรก็ตามค่ะในตอนท้ายของการสัมภาษณ์นะคะทีมข่าวก็ได้ถามถึงความเห็นของทนายธรรมราชถึงประเด็นกับทนายอนันชัยนะคะว่าสังคมค่ะมองเรื่องนี้เป็นการแซะแม้ว่าทนายธรรมราชนะคะจะปฏิเสธค่ะซึ่งทางทนายอนันชัยนะคะก็มองว่ามันไม่เหมาะสมแล้วในมุมของทนายธรรมราชเนี่ยมองอย่างไรเจ้าตัวนะคะตอบว่าก็ต้องถามกลับไปว่าตัวเขาเนี่ยเคยพิมพ์ข้อความลักษณะนี้ถึงผมบ้างไหมล่ะยันส่วนที่ตนโพสต์นะคะเป็นการเตือนสติค่ะให้รู้สำนึกในการกระทำของตัวเองว่าคนอื่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในตัวคุณได้เหมือนกันมันจะผิดอะไรลองไปตรวจดูเป็นห่วงสุขภาพมันไม่ได้เสียหายอะไรก็ต้องถามกลับไปว่าตัวเขาอ่ะเคยพิมพ์ข้อความลักษณะนี้ถึงผมบ้างไหมล่ะลองไปดูสิมีไหมล่ะส่วนที่ผมโพสต์ไม่ได้เป็นการแซะหรอกก็เป็นการโพสต์ข้อความในลักษณะที่เป็นการเตือนสติว่าให้เขาได้รู้สำนึกในการทำว่าการที่จะไปสงสัยคนนั้นคนนี้อ่ะคนอื่นเขาก็สงสัยคุณได้เหมือนกันมันจะผิดอะไรล่ะเพื่อตรวจสอบสังคมนี่ถ้าเกิดตรวจขึ้นมาเนี่ยช็อกทั้งประเทศไหมล่ะก็ลองไปตรวจดูถ้าเกิดตรวจขึ้นมาไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายเลยนี่บอกให้แกลองไปตรวจดูเป็นห่วงสุขภาพแกก็เรียกว่าทนายธรรมราชตอบแบบนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ